สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง youtube แนล n ั e l ารย์เสกย์นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองในการในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินในสหรัฐนะครับซึ่งสะท้อนออกไปทั่วโลกนะครับผ่านราคาทองคำนะตอนนี้ต้องบอกว่า Stimulus นะครับนะที่ทางด้านสภาคองเกรสนะครับกำลังตกลงเจราตาต่อรองกันอยู่เนี่ยนะครับก็ดูเหมือนว่าทิศทางเป็นข่าวดีคือด้านบวก คือมีโอกาสที่จะผ่าน Stimulus นะครับนะก่อนสิ้นปีนะครับนะเป็นกฎหมายนะครับในเรื่องของ Stimulus นะครับฉบับสุดท้ายของปีนี้นะพูดง่ายๆนะครับก็น่าจะผ่านนะครับก่อนคริสต์มาสนะก่อนที่จะมีการปิดยาวนะครับในสหรัฐซึ่งตลาดทองคำนะครับอย่างที่บอกนะมันก็มีผลมาจากเรื่องของ Stimulus นะครับการกระตุ้นเหล่านี้ด้วย เพราะว่าในช่วง5วันที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยนะเริ่มมีการขยับตัวสูงขึ้นนะครับเมื่อ,อาวานนี้ขึ้นไปถึงประมาณ $1,890 ดอลลาร์ต่อออนเลยนะครับนะก่อนที่จะตกลงมานะนิดหน่อยมาอยู่ที่ประมาณ $1,880 ดอลลาร์ต่อออนนะครับซึ่งเราามองเห็นทิศทางว่านะครับทองคำเนี่ยนะครับในช่วงนี้นักลงทุนเนี่ยนะสนใจนะครับนะในกรณีที่มันมีสติบูลัสเข้ามา หรือเด้อบอกว่าสติมูลัสเนี่ยทำให้ราคาทองคําขึ้นในระยะเวลาวิกฤตแบบนี้นะครับเพราะฉนั้นถ้าเกิดว่าเราพิจารณาดีๆเนี่ยนะเราก็ต้องมองด้วยว่าในกรณีถ้ามันเกิดนะเหตุที่ผมบอกว่าปีหน้าเนี่ยู้ามันเกิดบิ๊กคราชขึ้นมา40%นะหรือว่าเกิดเดอะบัส80%เนี่ยเราก็ต้องมองนะครับในทางเป็นไปได้นะครับนะว่าราคาทองคำเนี่ยนะมันจะขึ้นหรือจะลงนะมันมีโอกาสที่มันจะ แกว่งตัวนะครับแล้วถ้ามันถูกกระชากแรงเนี่ยอาจจะลงได้นะครับในระยะเวลาสั้นๆนะรอจนกว่าจะมีสติมูลัสนะคล้ายๆแบบนี้นะครับคราวนี้ย้อนกลับมาพูดถึงสติมูลัสส่วนี้เนี่ยต้องบอกว่าตกลงเจราจาก,กันมานานนะครับในขณะที่คนอเมริกันเองเนี่ยกขาเดือดร้อนนะครับจากการที่พึ่งพาตนเองไม่ได้นะเราเข้ามาถึงหน้าหนาวนะซึ่งในสื่อ ต่างประเทศก็พูดถึงดาร์ควินเทอร์นะดาร์ควินเทอร์คือฤดูหนาวนะซึ่งเขาหนาวจริงๆนะผมเคยไปอยู่เขาบอกว่าหนาวมากนะติดลบติดลบกันเป็น10-20องศานะไม่มีฮีเตอร์นะไม่มีเชลเตอร์นะที่หลบกำบังเนี่ยวลาลมพัดมานี่หนาวหนาวมากนะถึงเรียกว่าดาร์ควินเทอร์ฤดูหนาวที่ มืดมนแล้วก็หนาวเหน็บนะเพราะนั้นไอ้ตัวบิลตัวนี้จะผ่านออกมาก็จะเป็นประโยชน์กับคนอเมริกันเองนะชนชั้นกลางและล่างเองนะครับซึ่งเดือดร้อนอยู่นะโดยเฉพาะเรื่องค่าเช่าอะไรก็แล้วแต่ซึ่งก็รวมอยู่ในบิลหรือกฎหมายนะครับกฎหมายของเอ่อสติมูลาในะฉบับนี้ด้วยนะซึ่งเขาก็คุยกันนะคือเรื่องแรกมันตกลงกันไม่ได้นะว่าไอ้สติมูลาร์เช็คนี่นะไอ้เช็คจะส่งไปตามแต่ลนะครัวเรือนเนี่ยจะให้เท่าไหร่ ซึ่งรอบแรกเนี่ยเขาให้ไปพันสองดอลลาร์นะต่อครัวเรือนแต่รอบนี้นะฝั่งหนึ่งก็ต้องการให้ได้1,200ดอลลาร์อีกนะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งบอกว่ามันไม่ได้นะก็คุยกันนะตัดหั่นกันมาจนสุดท้ายเนี่ยเข้าๆนะจะเหลือแค่หกร้อดอลลาร์นะครับหกรดอลลาร์เพื่อจะทําให้ไอตัวสติม u l ัสส่วนเนี้ยไอ้ก้อนเนี้ยซึ่งรอบที่2นะเป็นกฎหมายออาให้มันต่ำกว่า1นล้านล้านดอลลาร ซิมูลลตก้อนเนี่ยนะครับเหลือประมาณ9 0 0 0แสนล้านดอลลาร์นะครับซึ่งก็กำลังคุยกันอยู่แต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งก็พยายามจะดันนะให้ได้ซิมูลลตเช็คที่สูงกว่านี้นะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องประเด็นเนี่ยนะครับนะก็กำลังถกเถียงกันอยู่นะครับนะว่าจะเป็นอะไรนะอย่างไรคราวนี้เนี่ยนะผมก็ไปดูในเนื้อหานะครับในอไอซิมูลลตแพ็กเกจเนี่ยนะครับเมื่อกี้บอกนะก็มีการ เอ่อปรับบาลดนะครับคือมีค่มีการถกประเด็นกันนะว่าจะให้1200อเอ่อดอลลาร์ต่อควเรือนเนี่ยมันอาจจะไม่ทั่วถึงนะเหมือนบ้านเราอ่ะนะก็คือมีการพูดถึงว่าโครงการต่างๆเนี่ยนะมันไปไม่ถึงมือบ้างนะอย่างไอเราไม่ทิ้งกันนะครับไอคนละครึ่งอะไรประมาณนี้นะมันไปถึงไม่ทั่วถึงอะ่ะอันนี้เขาเหมือนกันนะครับเขาก็พยายามลงไปดีเทลรายละเอียดนะครับว่า ไอ้พันสเนี่ยมันจําเป็นนะแต่อีกฝั่งหนึ่งบอกว่ามัน6กร้อยก็พอนะแต่บางคนก็บอกว่าตัดเป็น6กร้อยแล้วก็เป็นเหมือนกับให้เด็กอะ่ะนะคือครอบครัวที่มีเด็กอะ่ะหรือผู้ที่พึ่งพาเอ่อต้องพึ่งพาอยู่เนี่ยอีก500ดอลลาร์อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของรายละเอียดดีเทลอะ่ะที่ถกเถียงกันมานะครับแต่คําถามคือจะมาเมื่อไหร่นะะก็วันเวลาที่เขาคุยกันเนี่ยนะครับ นะก็บางท่านบอกโหนี่มันจะต้องภายในเที่ยงคืนของวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือในวิกเอนเนี่ยนะสัปดาห์นี้เพราะไม่งั้นจะเกิดลักษณะไม่มีเงินไปจ่ายบางส่วนนะกับพวกตัวแทนของรัฐบาลกลางอ่ะนะเขาเรียกว่าโกลเม้นชะัดดาวนะก็คือไม่มีเงินแต่ว่าทางนักวิเคราะห์ก็มองว่า นะน่าจะอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าก็ได้นะครับนะก็คือ20ธันวาคมเนี่ยนะครับก็มีการโหวตในสภาผู้แทนราษฎรนะ21ก็โหวตในวุฒิสภาใช่ไหมแล้วก็พนาดีเซนยี่สิบสหรือจะเลทไปกว่านั้นก็ได้นะเช่นมีการโหวตนะคะแนนในสภาผู้แทน21นะแล้วก็วุฒิสภาโหวตยี่สิบสองแล้ดีเซนยี่สิบสอะไรเงีย้ยนะครับก็ถกเถียงกันไปแต่เราจะมองเห็นว่า ทิศทางราคาทองคำนะครับนะก่อนนั้นเนี้ยที่หมดแรงส่งนะก็เรียกว่าหมดโมเมนตัมแรงเหวี่ยงเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าหลังจากที่มันขึ้นสูงสุดนะทำนิวไฮในช่วงประมาณสิงหาคมเนี่ยมันก็จะแผ่วลงมานะอ่ซึ่งผมเคยทำเขาเรียกว่าเอลิเนียนะรีเกชันนะครับนะ ก็คือทำการศึกษานะครับว่าถ้าเกิดแรงเหวี่ยงโมเมนตัมคงที่หรือว่าสติมูล่าสมาต่อเนื่องเนี่ยนะครับราคาที่ไปปีนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่นะซึ่งผมได้คาดการณ์อยู่ที่ประมาณ2,100ดอลลาร์ต่อออนแต่ว่าปรากฏว่าสติมูล่าสเนี่ยตัวเนี้ยนะมันไม่ต่อเนื่องหรือจะบอกว่าโมเมนตัมแรงเหวี่ยงมันไม่ต่อเนื่องแรงส่งมันไม่ต่อเนื่องมันก็มีการตกลงนะมีการลักษณะแกว่งไซเวย์แล้วก็สไลด์ดาวลงนะครับแต่ว่าพอมีสติมูล่าสนะครับข่าวออกมา นะแล้วก็เริ่มที่จะพูดคุยว่ามันจะเป็นบิลหรือกฎหมายนะที่ผ่านออกมาก่อนสิ้นปีเนี่ยก็บอกว่าถ้าผมดูแล้วเนี่ยนะถ้าเร็วสุดก็ภายในอาทิตย์เนี้ยนะแต่ว่าถ้าช้าหน่อยก็คืออาทิตย์หน้านะครับนะกฎหมายตัวเนี้ยก็น่าจะผ่านออกมานะซึ่งจะเป็นผลบวกนะครับเป็นเหตุปัจจัยบวกนะครับต่อราคาทองคําซึ่งขณะนี้ก็ดูเหมือนว่ายังไม่ทันจะเป็นกฎหมายนะแต่ว่าทิศทางมันเนี่ยนะเป็นบวกนะซิมูเลตตัวเนี้ย ก็ทําให้ทองคำเนี่ยเริ่มขยับตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผ่านเป็นกฎหมายออกมาอีกทีนึงในสัปดาห์หน้านะครับก่อน,นคริสต์มาสนะราคาทองคําก็จะสูงขึ้นกว่านี้นะจะทะลุไปที่พันเก้าร้อยดอลลาร์ต่อออนนะครับก็มีโอกาสที่จะทะลุแนวต้านพันเก้าร้อยิบไปแตะที่พันเก้าร้อยห้าสิบดอลลาร์ต่อออนแต่คาดว่าไม่น่าจะถึงสองพันดอลลาร์ต่อออนนะครับนะเพราะว่าโมเมนตัมแรงเหวี่ยงมันไม่สมเสมอนั่นเองนะครับก็ ลักษณะมันก็ที่เราเห็นนะครับนะก็ตกๆตกตกลนๆนะเหมือนขับรถอะ่ะนะคันเร่งนี่เหยียบไม่สม่ำเสมอน,น,นะมีการขับๆอยู่ก็อถอนคันเร่งออกไปอย่างเงี้ยน,นะครับก็เลยเป็นสิ่งที่เรามองเห็นว่าการคาดการอย่างโมเดลคณิตศาสตร์นะครับการใช้ลีเนียร์เรกเกชันนะครับนะการประมาณค่านะโดยมีสมมุติฐานว่า มีโมเมนตัมแรงเหวี่ยงคงที่นะมาตั้งแต่เดือนมีนาคมเมษายนพฤษภาคมเนี่ยนะเข้ามาถึงสิงหาคมเนี่ยมันแผ่วลงนะทำให้การคาดการณ์ที่ราคาไปปี2,100ดอลลาร์ต่อออนเนี่ยผิดพลาดคาดเคลื่อนนะครับเพราะว่าแรงส่งนะมันขาดตอนนั่นเองนะครับเหมือนขับรถนะครับนะแต่นี้จะเหยียบคันเร่งส่วนเสมอนะเหยียบไปแล้วก็ถอนคันเร่งนะว่างไปประมาณสัก ห้านาทีอย่างเงี้ยรถมันก็ค่อยๆเฉื่อยนะมันก็วิ่งได้ไม่เต็มที่แต่ว่าจับตาดูนะครับนะอาทิตย์หน้าราคาทองคําอาจจะขึ้นนะครับนะจึงเล่าสู่กันฟังนะครับใครชอบฝากไลค์แช์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube c h a n แนลอาจารย์เสก5.0 5.1นจุนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์แชร์กดติดตามและสมัครชออาจารย์เสกเสมอมาครับฟังพิพากาก่อนแล้วค่อยเชื่อเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ